แล้วก็ดึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรสที่ยดาทราเวลนะคะวันนี้เราจะอยู่ในช่วง DIY Beauty นะคะวันนี้รสก็จะพาทุกคนไปทำการแว็กขนจักรแร้สูตรน้ำผึ้งนะคะคือรสเห็นทุกคนทำกันนะคะรสก็เลยอยากจะลองดูนะคะว่าจะได้ผลยังไงนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์กันด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะส่วนผสมก็มีน้ำตาล1ถ้วยตวงมะนาว3ลูกเล็กถ้าเป็นลูกใหญ่ก็2ลูกน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะและก็น้ำเปล่า1แก้วค่ะเราก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดในหม้อนะคะยังไม่ต้องเอาไปตั้งไฟนะคะเราจะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายก่อนนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันและน้ำตาลละลายเมื่อน้ำตาลละลายเกือบจะหมดแล้วนะคะเราก็นำไปตั้งไฟอ่อนๆ นะคะเคี่ยวไปประมาณสัก20นาทีโดยประมาณนะหรือจนเพื่อนๆรู้สึกว่าน้ำแว็กมันเหนียวๆแล้วก็ฟองมันละเอียดก็สามารถยกลงนะคะรอให้มันเย็นแล้วก็คนไปด้วยระหว่างนี้แล้วก็สามารถเติมน้ำได้นะคะหากเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเหนียวเกินไปแล้วก็เก็บใส่ในกระปุกเพื่อไว้ใช้ในครั้งต่อไปค่ะค่ะทุกคนรถก็พร้อมที่จะแว็กขนแล้วนะคะรถก็ไปล้างจักรแร้มาแล้วนะคะแล้วก็เตรียมผ้าขาวมานะคะ2ผืนสำหรับแว็กขนข้างละ1ผืนนะคะก็นี่เป็นขน1เดือนครึ่งนะคะก็เลี้ยงไว้จะเห็นว่ามันจะดำนะคะถ้าขนเรายาวจักรแร้เราจะดูดำกว่าเดิมขนจักรแร้ที่เราจะแว็กควรจะมีความยาวมากกว่า1เซนติเมตรขึ้นไปนะคะจะได้แว็กง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็นำนะคะแว็กที่เราเตรียมไว้นะคะมาทาลงบนจักรแร้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไม้ไอติมได้นะคะแต่พอดีรถไม่มีไม้ไอติมก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะคะก็ทาให้ทั่วจักรแร้เลยนะคะโอ้ยก็ออกเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็จะมีรอยแดงๆจากการที่เราดึงขนนะคะด้วยความที่ว่าขนรถยาวเซนกว่านะคะก็เลยทำให้ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองมาทำอีกข้างนึงนะคะเห็นว่ามันเหนียวมากนะคะเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำเข้าไปนะคะระหว่างที่เพื่อนๆเคี่ยวนะคะก็คือรถเวลาเราทำรถจะชอบเหนียวๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาข้าวขาวมานะคะอ๋อขนเต็มเลยค่ะก็คือรากของขนขนออกมาเต็มมากคือแบบเกลี้ยงเลยนะคะเพื่อนนี่ตั้งชูชันออกทั้งรากทั้งโคนเลยนะคะจักรแร้ของรถนะคะก็แว็กเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบว่าดีงามนะคะเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมจริงๆเลยสุดนี้นะคะสุดขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ